ณไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไปครับมันถึงที่จริงๆเลยครับตื่นเต้นมากเพราะว่าวันมะรืนนี้แล้วนะครับท่านจะได้พบกับครัวคุณไปยกทัพ1ถึง10กันยายนนี้นะครับเจอกันที่เดอะมอลล์บางแคนะครับบริเวณแกรนด์ฮอลและอีเวนต์ฮอล์ GC ชั้น G นะครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังอาหารหวานข่าวมากมายเนื้อใต้ออกตกเรามารวมตัวกันที่เดอะมอลล์บางแค1ถึง10กันยายนนี้วันมะรืนหรือภาษาอีสานเรียกว่ามื้อและที่สำคัญที่สุดขอเชิญพี่น้องย่านบางแคแล้วก็ย่านใกล้เคียงใกล้เคียงบางแคมาได้มาได้หมดมาเลยมาเลยขอให้มาเจอกันถ้าย่านใกล้เคียงแถวนั้นมีที่ไหนบ้างนะก็จะมีแถวรามอินทราเขาใกล้ฮะถ้าจะไปบางแคเนี่ยนะแต่ใจจะไปที่ไหนถ้าอยากจะไปบางแคมันก็แค่ปากซอยถ้าคุณตอบอย่างนี้ผมบอกเชียงใหม่ก็ใกล้เอาว่าถ้าใจรักสักอย่างมาได้เลยบางแคมาได้แล้วก็เส้นแบบจากจังหวัดสุพรรณใกล้เคียงดาวคะนองอะไรเงี้ยมาได้หมดเลยย่านนั้นนะคือที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะเราปรุงสดกันที่นั่นนะครับไม่มีอาหารที่ปรุงจากบ้านแล้วเอาไปขายท่านปรุงสดสดร้อนร้อนกันที่นั่นทุกอย่างทุกเมนูกว่า400เมนูครับเราจัด1ถึง10กันยาเนี่ยนะฮะผมบอกเลยครับท่านไปทุกวันเลยนะฮะยังกินของเราไม่หมดเลยครับโอ้โหแล้วเที่ยวนี้เราขนไปกันแบบเต็มที่เลย1ปีคิดดูเราคิดถึงพี่น้องชาวบางแคขนาดไหนใช่ครั้งนี้เรากลับไปเราเต็มเหนียวแน่นอนเต็มเหนียวครับก็บอกแล้วว่า1ปีเวียนมาบรรจบครบรอบอีก1ปีครั้งที่เดโมบางแคใช่ครับนะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนวันนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าท่านจะไปเที่ยวไหนยังไงก็ตามถ้าเกิดท่านไปเที่ยวชลบุรีชลบุรีเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกอีกจังหวัดหนึ่งหนูว่าคือสมัยก่อนเวลาพูดถึงคำว่าชลบุรีท่านนึกถึงอะไรครับบางแสนถูกไหมครับใช่แล้วก็นึกถึงพัทยาถูกไหมครับศรีราชาแต่เดี๋ยวนี้นะฮะอย่างที่คุณอ๋อพูดพอมันมีคำตามมาแล้วเป็นศรีราชามีไหมมีแล้วเลือกตามมาถูกไหมฮะแล้วยังมีสัตหีบมีคือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ที่แน่ๆไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าท่านไปชลบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดพันธกรใต้หีนะครับจังหวัดชลบุรีครับร้านนี้หาง่ายครับอยู่ริมถนนสุขุมวิทเลยใกล้กับสี่แยกเฉลิมไทยจอดรถที่วัดจีนเลยนะครับข้างๆร้านเนี่ยจอดได้เลยครับปักหมุดชื่อร้านแล้วตามมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมพันธกรใต้หีเนี่ยนะครับเขาเปิดมากว่า80ปีนะครับด้วยสูตรอาหารจีนแต้จิ๋วครับที่สืบทอดต่อกันมาถึง3รุ่นเป็นร้านที่แบบครอบครัวมาทานเพื่อนฝูงมาทานผู้ใหญ่ในจังหวัดมาทานมักจะมาทานอาหารพบปะสังสรรค์จัดงานเลี้ยงรับรองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับเมนูเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะเลยนะครับทั้งห้อยจ้อปูแห่กึนกุ้งขนมจีบขาหมูบั่นโถข้าวผัดปูโง่กล้วยและหมูบะช่อต้มเกี๊ยมบวยครับแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินปลากระพงราดพริก3รสถือว่าผิดครับเคล็ดลับของเมนูนี้นะครับจะอยู่ที่สูตรที่ใช้ทำเนี่ยสืบทอดต่อกันมาอย่างพิถีพิถันเลยนะครับตั้งใจทำทุกจานและใส่ใจในทุกขั้นตอนปลากระพงที่ใช้เนี่ยนะครับเขาจะคัดไซส์8ขีดถึง1กิโลปลาทะเลเนี่ยเนื้อมันจะหวานหนาและนุ่มมากทอดไฟแรงนะฮะแล้วก็ต่อด้วยไฟกลางจะทำให้กรอบนอกแล้วก็นุ่มในครับซอสราดพริกแบบ3รสเนี่ยนะครับเป็นสูตรพิเศษที่สืบทอดต่อกันมาจะมีรสชาติครบรสเลยนะฮะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมีความหอมของกลิ่นพริกคั่วกระเทียมคั่วแบบจัดเต็มร้านนี้ลงตัวสุดๆเลยฮะพัฒนาการใต้หีจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่4แยกเฉลิมไทยนะฮะเปิด8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับดูดิพูดได้ว่าจัดเต็มสุดๆในรายการเลยนะมานี่แบบคุณพัฒนาการนี่มากน่ารักมากอ่ะคือมาอาดูควันมาทำให้เรากินกันสดๆสดๆนะครับทำเลยไม่ได้มาเองได้มาทำสดๆเพราะที่สตูเรามันมีครัวอยู่จริงๆเรามีครัวจริงๆเลยนะฮะเพราะเราทำรายการอาหารที่ร้านครับเอามาให้เราสดๆแล้วทำให้เรากินร้อนแล้วนั่งอยู่ในสตูเนี่ยครับนี่เลยครับที่เป็นลูกนี่ขอบคุณมากนะฮะนี่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลานและรุ่นหลานนี่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะ80ปีท่านผู้ชมไม่ได้มาง่ายๆนะฮะและ80ปีที่มีคุณภาพสุดๆเลยนะครับผมบอกให้ผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับโอ้โหคือผมเห็นปลานี่แล้วผมมีความรู้สึกว่าใครชิมปลาให้หน่อยผมอันนี้คือจะเป็นปลากระพงแบบนี่ฮะนี่ฮะนี่แมวจิ้มปลาปลากัดกระต้องงงครับอันนั้นมันแมวกินปลาคุณผู้ชมนี่คือเมนูอาหารของพัฒนาการใต้หีในจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่บริเวณ4แยกเฉลิมไทยจอดรถที่วัดจีนข้างๆได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
พิมพ์ชื่อนี้ไว้เลยหัวอร่อยมากจ้าครับอ่ะครับหนูขออนุญาตให้คุณอาชิมหม้อไฟของเขานิดหนึ่งน้ำคุณอาจะไม่เรียกว่าสดโคกเป็นยังไงอันนี้เป็นหมูบะช่อต้มเกี๊ยมบวยอ่ะสดน้ำหน่อยเจ้าหนูนี่ผมบอกคุณนะเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้นิดเดียวสามรสที่พูดเนี่ยมันเป็นสามรสที่แตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจริงๆครับมันอร่อยมากกระเทียมเขาถึงสุดๆสดน้ำอ่ะสดน้ำน้ำเนี่ยอร่อยมากน้ำขิงอร่อยจริงๆบอกเลยได้ใจมากคุณผู้ชมคือร้านนี้นะคุณผู้ชมไปได้เลยครับหลับตาเปิดเมนูแล้วจิ้มได้ทุกเมนูเลยร้านเนี้ยจิ้มได้เลยมันเป็นความลงตัวจริงๆเลยคือสุดยอดมากๆขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านเลยขอบคุณจริงๆที่นั่นแล้วก็นี่ยังไม่ได้กินขาหมูเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวกินฮะไม่ต้องห่วงเลยนะโดนแน่นอนครับโดนแน่นอนแล้วก็อย่างนึงเนี่ยที่พูดจริงๆแล้วอันนี้ผมชอบมากเลยรู้ป่ะผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ใช่มันไม่ค่อยมีคนทำแล้วแล้วทำยังไงก็ไม่ค่อยอร่อยนี่เด็ดเลยใช่เด็ดเลยนี่คือพัทยาใต้ฮีจังหวัดชลบุรีครับอยู่สี่แยกเฉลิมไทยยังไงไปแล้วแถวชลบุรีลองแวะไปโดนหนูเชื่อหนูว่าแต่อย่างที่เอาพูดหลับตาจิ้มได้ทุกอย่างแต่ที่สำคัญครับได้ทุกอย่างเหมือนกันครับวันมะรืนนี้แล้วหลับตาจิ้มได้ได้ฮะครัวคุณต่อยยกทัพนะครับ 1-10 กันยายนที่เดอะมอบางแคแกรนด์ฮอลล์แล้วก็อีเวนต์ฮอลล์ GC ชั้น G นะครับครับเรามีอาหารครบถ้วนรอท่านอยู่ที่นั่นอยู่กรุงเทพอยู่แถวนี้มาที่นี่แต่ถ้าเกิดไปชลบุรีไปได้เลยนะครับไปได้เลยนะครับไอ้ฮีชลบุรีคือสุดยอดจริงๆครับพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับน้ำพริกกังสดานกุ้งย่างครับมันหอมหอมคุณผู้ชมในยุทธจักรนี้มันต้องมีคนแบบนี้บ้างอาหารไทยมันจะยังอยู่กลมกล่อมเลือกข้ามากแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่รสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงครัวคุณต่อย